4พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงจะสามารถดำเนินการได้ตามปกตินะครับจากนี้เป็นเรื่องของความเหมาะสมที่กระทรวงมหาดไทยจะเข้าไปดูแลเริ่มต้นจากงานลอยกระทงครับผลการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.โดยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ได้กำชับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือกกล.รส.ว่ามี3ภารกิจที่ต้องปฏิบัติคือภารกิจช่วยเหลือชาวนาภารกิจดูแลความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบสังคมตั้งแต่วันที่14เดือนนี้กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความบันเทิงจะเข้าสู่ภาวะปกติและภารกิจดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบพระบรมมหาราชวังและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้ากราบถวายสักการะพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกคสช.เปิดเผยว่าจำนวนประชาชนเริ่มคงที่การบริหารจัดการมีความเรียบร้อยขึ้นและขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ให้เป็นมาตรฐานเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในระยะยาวกึ่งกำชับให้กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และการดำรงไว้ซึ่งพระเกียรติในทุกกิจกรรมขณะที่นายกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยและกิจกรรมต่างๆให้เกิดความเหมาะสมในช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องจากกิจกรรมบันเทิงสามารถจัดได้ตามปกติตั้งแต่วันที่14เดือนนี้โดยเริ่มจากเทศกาลลอยกระทงโดยทุกจังหวัดต้องแจ้งทุกภาคส่วนใช้ดุลพินิจในการจัดงานยึดความเหมาะสมและความรู้สึกของประชาชนและผู้อำนวยการหรือเจ้าพนักงานตามพรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องตรวจตราอาคารสถานที่อย่างเช่นโป๊ะท่าเทียบเรือโดยสารให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยรวมทั้งกำชับในอำเภอดำเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟพลุตะไลโคมลอยโคมไฟโคมควันหรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันครับ4วัน